ังความโชคดีความมีกำลังใจมีพลังมีปัญญามีพิธภัณฑ์ไหวพริบมีกัลยาณมิตรมีครอบครัวที่ดีมีเสน่ห์มีความสำเร็จมีพลังมีเป้าหมายมีความสุขในชีวิตสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัติค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าพอเริ่มต้นนะคะวินาทีแรกของปีใหม่เราต้องพูดแต่คำดีๆที่เราอยากได้และทุกคำพูดที่เราพูดไปนะคะคำแรกของปีก็จะเกิดขึ้นจริงนะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ลงมือทำค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะบัวก็ตั้งใจทำเป็นพิเศษเลยเพื่อมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะและก็ถือโอกาสนี้จะมาอวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้มีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีเงินทองโชคลาภแห่งๆปังปังปังนะคะใครคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยสิ่งไหนอยู่นะคะในสิ่งที่ดีงามก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วโดยทันใจนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคมพุทธศักราช2564เป็นวันแรกนะคะของปีนี้ก็เป็นจังหวะดีที่เพื่อนๆทุกคนจะได้เริ่มต้นทำตามเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งไว้นะคะบัวก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะคิดบวกแล้วก็อยากได้สิ่งไหนให้พูดสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะและเนื่องในปีใหม่นี้นะคะบัวก็มีแนวคิดนะคะ3ข้อที่จะฝากเพื่อนๆไว้นะคะข้อ1นะคะคือเราต้องเป็นคนที่คิดบวกนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะมีทั้งดีและไม่ดีส่วนจะดีไม่ดีนั้นขึ้นอยู่ที่ใจเราคิดนะคะขอทุกคนพยายามหาข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมีพลังมีกำลังใจทำเป้าหมายให้สำเร็จนั่นเองค่ะหลังจากที่เราคิดบวกได้แล้วนะคะเราก็มีกำลังใจมองผ่านทุกอุปสรรคแล้วนะคะแนวคิดที่2ที่บัวอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันคนเราชอบต่างกันคนเรามีที่มาต่างกันนะคะมาตรฐานหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนก็ต่างกันด้วยนะคะเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จงเอาตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองในทุกๆวันนะคะว่าวันนี้ตอนนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานคำว่าดีกว่าเมื่อวานของบัวไม่ได้วัดด้วยตัวเลขนะคะคือเราต้องมีความสุขกว่าเมื่อวานนะคะโดยที่เราต้องมาสังเกตตัวเองว่าเราพัฒนาตัวเองเราเก่งขึ้นเราทำงานดีขึ้นเรามีความสุขขึ้นมากกว่าเมื่อวานได้อย่างไรนั่นคือนะคะสิ่งที่เราต้องเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบกับความสุขในแต่ละวันเราต้องมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทุกวันนั่นเองค่ะและแนวคิดสุดท้ายนะคะที่บัวอยากจะฝากไว้ก็คือว่าในทุกๆความสำเร็จนะคะในทุกๆเป้าหมายในทุกความตั้งใจต้องการความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องค่ะไม่ว่าเรานะคะจะมุ่งมั่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรามุ่งมั่นแค่เพียงเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็หยุดความสำเร็จก็เป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะทุกความตั้งใจทุกความสำเร็จทุกเป้าหมายนะคะต้องการความสม่ำเสมอและตั้งใจอย่างต่อเนื่องนะคะทุ่มเทต่อเนื่องสู้ต่อเนื่องยิ้มได้ทุกวันคิดบวกได้ทุกวันมีความสุขได้ทุกวันขอบคุณตัวเองทุกวันอย่างสม่ำเสมอและก็ไม่ยอมแพ้เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการคิดบวกด้วยการที่ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยการที่ทำตั้งใจอะไรอย่างสม่ำเสมอแล้วทุกอย่างนะคะทั้ง3ข้อสุดท้ายแล้วก็คือความสุขของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะเมื่อเรานะคะมีความสุขได้เข้าใจความสุขเข้าใจชีวิตมากขึ้นอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เรารักนะคะสวัสดีปีใหม่จากบัวปฏิวรัติร้องได้เท่านี้นะคะแต่ว่าร้องด้วยใจยังไงก็สวัสดีปีใหม่มีความสุขทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันมีกำลังใจประสบความสำเร็จสมหวังมีความสุขปังๆเฮงๆไปทั้งปีเลยค่ะมีความสุขทุกคนนะคะ